สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับข่าวของการจากไปของสาธุคุณเดสมอนด์ตูตู้แห่งแอฟริกาใต้วัย90ทำให้ผมคิดถึง2มหาบุรุษสันติภาพที่เป็นเพื่อนรักที่เป็นผู้เสียสละและผู้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเสรีภาพสันติภาพมาตลอดชีวิตนั่นก็คือท่านองค์ทลายลามะแห่งทิเบตหนังสือเล่มนี้ผมจำได้ว่าออกมาตั้งแต่ปี2016ประมาณ5ปีก่อนชื่อ The Book of Joy Lasting Happiness in a Changing World หนังสือแห่งความสนุกสนานวิธีการแสวงหาความสุขชั่วนิรันดร์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดกาลเป็นบทสนทนาของทั้งสองท่านที่ผมถือว่าเป็นมหาบุรุษเพราะว่าทั้งสองท่านนับถือคนละศาสนาท่านองค์ทลายลามะนั้นคือพุทธที่แท้จริงส่วนท่านเดสมอนด์ตูตูเป็นคริสต์และเป็นสาธุคุณเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้นำทางด้านศาสนาคริสต์ของแอฟริกาใต้ที่ยืนเคียงคู่กับเนลสันมันเดลาในการแก้ปัญหาเหยียดผิวของแอฟริกาใต้ที่มีมายาวนานที่เรียกกันว่าอพาร์ทไฮด์อพาร์ทไฮด์ก็คือนโยบายของชาวผิวขาวในแอฟริกาใต้ที่กดขี่ชาวผิวดำมาตลอดจนเกิดการลุกฮือต่อสู้ซึ่งนำโดยเนลสันมันเดลาและสาธุคุณเดสมอนด์ตูตูจนกระทั่งเนลสันมันเดลาติดคุก27ปีและเดสมอนด์ตูตูก็ถูกรังควานและถูกไล่ล่าตลอดจนกระทั่งเนลสันมันเดลาได้รับอิสรภาพการเมืองแอฟริกาใต้ก็ปรับเปลี่ยนจนกระทั่งเขาได้รับเลือกตั้งโดยประชาชนคนแอฟริกาใต้เป็นประธานาธิบดีเนลสันมันเดลาแต่งตั้งสาธุคุณเดสมอนด์ตูตูเป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แสวงหาความจริงถึงปัญหาของความแตกแยกความเหลื่อมล้ำความอยุติธรรมในสังคมแอฟริกาใต้และนำไปสู่การสร้างสังคมใหม่ที่ยอมรับทั้งคนผิวดำและคนผิวขาวเนลสันมันเดลาตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมามีทั้งคนผิวดำและผิวขาวและใช้วิธีการสมานฉันท์ใช้ทั้งกีฬาใช้ทั้งยุทธศาสตร์ของสังคมโดยมีเดสมอนด์ตูตูเป็นกำลังสำคัญเดสมอนด์ตูตูจึงเป็นวีรบุรุษของชาวแอฟริกาใต้มาโดยตลอดและมิตรภาพของเดสมอนด์ตูตูที่สร้างกับท่านดลัยลามะนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความยินดีปรีดาและความประหลาดใจให้กับคนไม่น้อยครับเพราะว่าทั้งสองท่านมีที่มาที่ไปแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ทั้งสองท่านนั้นได้สร้างผลงานในระดับโลกจนได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพทั้งคู่โดยที่เดสมอนด์ตูตูได้รางวัลสาขาสันติภาพของโนเบลปี1984ต่อมาอีก5ปีท่านดลัยลามะก็ได้รางวัลสาขาสันติภาพเช่นเดียวกันท่านทั้งสองมีโอกาสพบปะกันหลายครั้งแต่ว่าที่ประทับใจที่สุดก็คือเมื่อปี2015เมื่อ6ปีก่อนที่เดสมอนด์ตูตูไปเยี่ยมท่านดลัยลามะที่ธรรมศาลาทางเหนือของอินเดียธรรมศาลาเป็นจุดที่ตั้งของศูนย์บัญชาการของท่านดลัยลามะหลังจากที่หนีภัยจากประเทศจีนจากทิเบตในจีนตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นั่นเป็นสถานศาสนสถานเป็นที่ทำกิจกรรมของศาสนาพุทธในระดับโลกที่นำโดยท่านดลัยลามะสาธุคุณเดสมอนด์ตูตูนำทีมไปเยี่ยมท่านองค์ดลัยลามะเมื่อปี2015ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะทั้งสองท่านนั้นได้เทศนาพร้อมกันถึงสันติภาพของโลกถึงวิธีการที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและทำให้ประชาชนทั่วโลกมีสันติภาพได้อย่างไรถึงแม้ว่าทั้งสองท่านนั้นจะคงยังผิดหวังที่ไม่สามารถสร้างสันติภาพที่แท้จริงได้แต่ว่าแรงบันดาลใจ
และวิธีสอนวิธีการสร้างให้เห็นว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่จันลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้นำอยู่นั้นเหมือนกันในหัวข้อที่ว่าจะต้องทำให้มนุษย์มีความสุขมีความเสมอภาคมีสันติภาพภายใต้โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆทางรวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีรวมทั้งการเมืองผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกันอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ระหว่างมหาอำนาจแต่ว่าทั้งสองท่านนั้นได้แสดงถึงความเป็นมิตรทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับทั้งสองท่านมีอารมณ์ขันมีเสียงหัวเราะหยอกเย้าต่อกระซิบกันเหมือนกับเป็นเยาวชนสองคนความไร้เดียงสาแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือการบรรลุเข้าถึงความเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ว่าจะมีตำแหน่งยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านศาสนาที่ผู้คนเคารพนับถือทั้งโลกแต่ความเป็นมนุษย์ความที่สามารถที่จะตอบคำถามที่ประชาชนทั่วโลกเจออยู่ทุกวันเรื่องของความสุขเรื่องของการพ้นทุกข์เรื่องของการต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรมทั้งสองท่านสอนวิธีให้ความชัดเจนในเรื่องของการแสวงหาความสุขและการต่อสู้ที่ต้องอดทนทั้งสองท่านนี่ผ่านวิกฤตชีวิตมามากมายหลายด้านเสี่ยงกับชีวิตทุกวันนี้ท่านดาไลลามะก็ยังกลับไปทิเบตไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเจรจานั่งพูดคุยกับผู้นำจีนที่จะให้ทิเบตเป็นมณฑลที่จะมีความสามารถในการดูแลตัวเองทางด้านศาสนาวัฒนธรรมที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตลอดไปความจริงเดิมทีท่านดาไลลามะเตรียมจะไปเยี่ยมเยียนท่านสาธุคุณเดสมอนตุตุที่แอฟริกาใต้เพราะว่าท่านอาวุโสกว่าท่านมีอายุตอนที่เสียชีวิตเมื่อวานคืออายุ90ดาไลลามะมีอายุ86ห่างกัน4ปีดังนั้นเมื่อปี2013ท่านดาไลลามะเตรียมจะไปคารวะท่านเดสมอนตุตุที่แอฟริกาใต้แต่ปรากฏว่ารัฐบาลแอฟริกาใต้มีความลำบากใจขณะนั้นเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งไม่สามารถออกวีซ่าให้กับท่านดาไลลามะมาเยี่ยมเยือนได้มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาทางการทูตความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับแอฟริกาใต้ท่านดาไลลามะเข้าใจครับท่านจะบอกเลยว่าไม่เป็นไรข้าพเจ้าเข้าใจปัญหานี้อย่างดีข้าพเจ้าเดินทางไปทุกประเทศในโลกก็จะโดนขัดขวางจากรัฐบาลจีนอย่างนี้แหละผมจำได้ว่าท่านดาไลลามะมาเยือนประเทศไทยเมื่อสักประมาณ20กว่าปีก่อนก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันอย่างนี้ครับแต่ทางไทยเราก็ใช้วิธีเลี่ยงก็คือให้มาในฐานะท่านเป็นผู้นำศาสนาไม่ได้มาในฐานะเป็นผู้นำทางการเมืองหรือว่าเกี่ยวข้องกับทิเบตมาในฐานะเป็นอาคันตุกะของสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยแล้วก็จะไม่มีพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการแต่สำคัญที่สาระและเนื้อหาของการมาเยือนท่านดาไลลามะก็มาเยือนประเทศไทยได้ก็มาพูดถึงเรื่องศาสนาเป็นหลักพูดถึงเรื่องศาสนาจะช่วยจันลงสันติภาพโลกอย่างไรจะทำให้มนุษย์เรามีความสุขความเท่าเทียมพ้นทุกข์อย่างไรเพราะท่านเป็นมหายานท่านก็จะมีวิธีการที่จะนำเอาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาตีความอธิบายแบบมหายานซึ่งโดยเนื้อหาเนื้อแท้สาระจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างไปจากหินยานมากนักเนื้อหาเดียวกันวิธีการเท่านั้นที่อาจจะต่างกันภาษาที่ใช้ก็อาจจะต่างกันเท่านั้นเองแต่ดูสิครับภาพของท่านดาไลลามะกับท่านเดสมอนตุตุเนี่ยมีความสนิทสนมรักใคร่หยอกล้อและพูดจาตรงไปตรงมาผมมีโอกาสได้ฟังทั้งสองท่านในโอกาสที่ต่างกันเมื่อประมาณ10กว่า20ปีผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านดาไลลามะที่ธรรมศาลาแล้วก็มีลักษณะการแสดงออกความเป็นนักปราชญ์ความเป็นมนุษย์
ปกติธรรมดาของท่านนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนครับยิ่งผมมาเห็นท่านทักทายพูดคุยกับท่านเดสมันตูตู้อย่างสนิทสนมทั้งๆที่ก็เพิ่งรู้จักกันแต่ท่านก็บอกว่าเราคงเคยทำบุญร่วมกันในชาติก่อนเพราะว่าพอเราเจอกันเนี่ยเราสนิทสนมกันรักใคร่กันเลยท่านดาไลลามะท่านก็ชี้ไปที่จมูกชี้ไปที่ใบหน้าของท่านเดสมันตูตู้บอกตรงนี้แหละที่ผมชอบจมูกของคุณมีลักษณะพิเศษมากเดสมันตูตู้ก็หัวเราะกิ๊กกักแล้วก็บอกเออจริงผมก็ไม่รู้นะก็แปลกใจก่อนจะเดินทางมาเนี่ยผมก็ถามตัวเองว่าเออทำไมผมมีความรู้สึกสนิทสนมกับท่านดาไลลามะขนาดนั้นทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันมายาวนานก่อนหน้านี้อยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละโลกต่อสู้กันคนละอย่างแต่มีเป้าหมายเดียวกันพอทั้งสองท่านได้พบปะกันพูดคุยกันเสวนากันโอ้เขียนเป็นหนังสือออกมาเลยครับชื่อ Book of Joy นี่แหละขณะเดียวกันผมก็มีโอกาสได้ฟังเทเนสมันตูตู้ได้พูดถึงเรื่องการต่อสู้ที่แอฟริกาใต้เป็นการเสวนาที่ห้องประชุมห้องหนึ่งในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี1980ฟังแล้วก็ประทับใจครับว่านี่คือนักต่อสู้ที่มีอารมณ์ขันที่มีความมุ่งมั่นแต่ขณะเดียวกันมีอารมณ์ขันและก็การต่อสู้ที่ไม่เคยหยุดไม่เคยท้อและไม่เคยถอยอารมณ์ขันของนักสู้ที่ไม่ถอยนี่เป็นอารมณ์ขันที่มีน้ำหนักมีสาระแล้วก็มองโลกในแง่มุมบวกเสมอว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนก็ตามแต่จะมีความหวังอยู่เสมอถ้ามองออกไปปลายอุโมงค์ก็ยังมีแสงสว่างเสมอถ้าเรามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ง่ายๆ BBC รวบรวมประโยคเด็ดวาทะแห่งความกล้าหาญของการเผชิญหน้ากับพยันตรายต่างๆของท่านเดสมันตูตู้ไว้อย่างน่าฟังนะครับผมจะลองให้ท่านได้ฟังได้ดูของ BBC ที่เขารวบรวมเอาไว้เป็นทั้งเสียงและก็ภาพ A priest, not a politician. But for the best part of half a century, he was the face of reconciliation and South Africa's moral compass. The system of this country, apartheid, is immoral. ระบบประเทศระบบเหยียดผิวของประเทศนี้มันไร้ศีลธรรมโดยสิ้นเชิง Desmond Mbilo Tutu remained outside of party politics ร้องเพลงและก็เต้นรำแต่เป็นการร้องเพลงและเต้นรำที่มุ่งไปสู่การต่อสู้นี่คือการต่อสู้อย่างดุเดือดและรุนแรงในแอฟริกาใต้ตลอดก่อนหน้าที่จะมีการเข้าสู่การสมานฉันท์ When you've been given the Nobel Peace Prize it doesn't really belong to you บอกว่ารางวัลสาขาสันติภาพโนเบลเนี่ยมันไม่ใช่ของคุณมันทำให้เราจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำมากขึ้นOne who would cry along with the victims as they gave their harrowing evidence of truth and reconciliation. อารมณ์ความรู้สึกร่วมเมื่อเห็นความเศร้าโศกต่อหน้าตาก็จะร้องไห้ To describe South Africa's ethnic diversity, preaching unity in the face of adversity. เรียกร้องให้มีความสมานฉันท์ทั้งๆที่มีความแตกต่างและมีข้อขัดแย้งกันมากมายAnd he was often scathing in his criticism of the governing ANC. I am warning you. I am warning you. ผมกำลังเตือนรัฐบาล That we will pray as we prayed for the downfall of the apartheid government. We will pray. เราจะสวดมนต์ภาวนาทุกวันให้เกิดการล่มสลายของระบบเหยียดผิวอพยพในแอฟริกาใต้ Global influence. There were few issues in the world that Desmond Tutu hasn't spoken out about.From human rights abuses to climate change, พูดถึงเรื่องโลกร้อนพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนพูดถึงเรื่องความเป็นธรรม That is what at least we discovered in South Africa. That is what they discovered in Northern Ireland. You talk to the ones that you least like. ประโยคนี้เด็ดขาดบอกว่าการสร้างสมานฉันท์ในประเทศเนี่ยคุณต้องพูดกับคนที่คุณชอบน้อยที่สุดคุณต้องพูดกับคนที่คุณเคยมองว่าเป็นศัตรู
ประโยคนี้เป็นประโยคของคนที่ทำหน้าที่ให้ประเทศอย่างแอฟริกาใต้ซึ่งแตกสลายอย่างย่อยยับด้วยความเหลื่อมล้ำรัฐบาลผิวขาวชนกลุ่มน้อยปกครองประเทศเหยียดผิวไม่ให้คนผิวดำมีสิทธิ์แม้กระทั่งการออกเสียงเลือกตั้งเกิดการเผชิญหน้าปะทะกันอย่างดุเดือดรุนแรงประเทศไปไหนไม่ได้สังคมแตกสลายมีแต่ความขัดแย้งมีแต่ความรุนแรงแต่ว่าเนลสันแมนเดลาเดสมันตูตูไม่ได้กระโดดเข้ามาและบอกว่าเราจะต้องฆ่าฟันคนผิวขาวทั้งหมดคนผิวดำจะต้องปกครองประเทศแต่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นเพราะว่าทั้งเนลสันแมนเดลาและเดสมันตูตูเห็นว่านั่นก็จะเป็นเส้นทางแห่งความหายนะของประเทศเช่นกันถ้ากลุ่มหนึ่งจะต้องฆ่าฟันอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อจะมีอำนาจในการปกครองประเทศดังนั้นเนลสันแมนเดลาพอออกจากคุกหลังจากที่ติดคุก27ปีประชาชนเลือกเป็นประธานาธิบดีเขาตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีทั้งคนผิวขาวและคนผิวดำและวาระของรัฐบาลคือการทำให้เกิดความเป็นธรรมไม่ว่าคุณจะเป็นสีผิวใดก็ตามสีผิวต้องไม่เป็นตัวกำหนดสิทธิความแตกต่างและตั้งให้เดสมันตูตูเป็นประธานคณะกรรมการแสวงหาความจริงและสมานฉันท์สมานฉันท์จะเกิดขึ้นได้เมื่อความจริงปรากฏจะเอาความจริงไปซุกอยู่ใต้พรมจะปิดบังอำพรางหรือเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ต่อความไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมย่อมไม่มีทางเกิดสมานฉันท์ได้ดังนั้นเดสมันตูตูจึงระดมคนทุกฝ่ายมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้และเผชิญกับความเป็นจริงว่าที่ผ่านมามีสิ่งที่ผิดสิ่งที่อยุติธรรมสิ่งที่ทำให้เกิดความโกรธแค้นจากคนกลุ่มหนึ่งต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างไรและพอเกิดกระบวนการของการพูดจาของการที่ทำให้เกิดสมานฉันท์ก็ทำให้มีการหาทางออกร่วมกันการหาทางออกร่วมกันนั้นนำไปสู่กิจกรรมต่างๆเนลสันแมนเดลาก็ใช้กีฬาครับใช้กีฬาให้ทั้งผิวขาวผิวดำคนทุกฝ่ายมาเล่นกีฬากีฬานั้นรู้แพ้รู้ชนะกีฬาทีมกีฬาก็ต้องมีคนทุกสีผิวมาอยู่ในทีมเดียวกันแข่งกันอีกทีมหนึ่งซึ่งก็เป็นทีมของความหลากหลายเช่นกันทำให้มีการปรึกษาหารือระหว่างคนกลุ่มต่างๆประโยคเมื่อสักครู่ที่ได้ยินจากปากของเดสมันตูตูนี่แหละครับที่บอกว่าวิธีการที่คุณจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมคุณไม่ใช่คุยกับเฉพาะคนที่เห็นด้วยกับคุณเท่านั้นเพราะการที่คุณคุยกับคนที่เห็นด้วยกับคุณเท่านั้นคุณก็จะได้ยินความเห็นเพียงด้านเดียวอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณเขาก็จะคุยกับคนที่เห็นด้วยกับเขาเท่านั้นฉะนั้นสังคมก็จะแบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายนี้กับฝ่ายนั้นก็จะไม่คุยกันเพราะว่าไม่อยากจะฟังสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยหรือแย้งกับความเชื่อของตัวเองดังนั้นความขัดแย้งก็ยังดำรงต่อไปสิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความเกลียดชังของการแบ่งแยกซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงก็ยังจะคงอยู่เพราะก็ยังเชื่อในสิ่งเดิมประโยคที่เดสมันตูตูพูดเมื่อสักครู่ผมคิดว่าสามารถนำมาใช้กับสังคมไทยได้อย่างดีเลยครับ Your friendsThat is what at least we discovered in South Africa. That is what they discovered in Northern Ireland. You talk to the ones that you least like. บอกว่าเราเรียนรู้ที่แอฟริกาใต้เราเรียนรู้ที่ Northern Ireland ก็เหมือนกันที่มีความขัดแย้งฆ่าฟันกันอย่างรุนแรงคุณบทเรียนนั้นก็คือคุณพูดกับคนที่คุณชอบน้อยที่สุด That Roman passage that if God is for usNothing can be against us. It was not just a cliche. It was something that he lived. นี่คือกิจกรรมลักษณะนี้ของเดสมันตูตู But Desmond Tutu's irrepressible sense of humor
and relentless pursuit of justice will long be remembered by all. บอกว่าอารมณ์ขันของท่านจิตใจที่เป็นกันเองกับคนทุกฝ่ายการสามารถจะฟังสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยการสามารถที่จะเป็นคนกลางที่จะให้ฝ่ายต่างๆที่ขัดแย้งกันมานั่งพูดคุยกันย้ำอีกทีนะครับประโยคของเดสมันตูตูที่บอกว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเองที่แอฟริกาใต้และไอแลนด์เหนือเป็นต้นที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงยาวนานครับไอแลนด์เหนือนี่ฆ่ากันเป็นเบือทุกฝ่ายไม่มีใครยอมใครมีการก่อการร้ายตลอดเวลาระเบิดตูมตามที่นั่นที่นี่ทางออกท้ายที่สุดก็คือการพูดคุยกันดังนั้นประโยคของเดสมันตูตูบอกว่าคุณต้องคุยกับคนที่คุณชอบน้อยที่สุดท่านไม่ใช้คำว่าเกลียดชังนะครับท่านใช้คำว่าชอบน้อยที่สุดคือคนที่คุณไม่ชอบเลยถ้าคุณไม่คุยกับคนที่คุณไม่ชอบคุณก็จะไม่มีทางแสวงหาความเข้าใจต่ออีกฝ่ายหนึ่งถ้าคุณฟังอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเริ่มฟังคุณแน่นอนครับเดสมันตูตูก็ยอมรับในช่วงท้ายๆของชีวิตครับว่าเขาก็ยังผิดหวังสังคมแอฟริกาใต้ยังไม่มีความเท่าเทียมอย่างที่เขาฝันอยากจะเห็นแต่สำหรับคนแอฟริกาใต้จำนวนไม่น้อยเนลสันแมนเดลาเดสมันตูตูคือผู้นำคนผิวดำที่ช่วยทำให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตสร้างประเทศใหม่ให้คนผิวดำกลับมามีสิทธิ์มีเสียงขณะเดียวกันก็ไม่มุ่งทำร้ายทำลายคนผิวอื่นและจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนลสันแมนเดลาก็คือการตัดสินใจของประธานาธิบดีคนผิวขาวนะครับที่ตัดสินใจปล่อยเนลสันแมนเดลาออกจากคุก W. de Klerk ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากที่ de Klerk ตัดสินใจปล่อยเนลสันแมนเดลาและพอออกจากคุกเนลสันแมนเดลาก็เป็นวีรบุรุษของทั้งประเทศคนผิวดำก็เป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้วดังนั้นพอมีการเลือกตั้งเนลสันแมนเดลาก็ได้ชัยชนะอย่างท่วมท้นมาเป็นผู้นำประเทศเปลี่ยนระบบเปลี่ยนวิธีคิดโดยไม่พลิกกลับไปอีกขั้วหนึ่งก็คือขับไล่คนผิวขาวทำร้ายคนผิวขาวเพราะว่าเนลสันแมนเดลาและเดสมันตูตูรู้ดีว่าถ้าทำเช่นนั้นบ้านเมืองก็จะปั่นป่วนต่อไปความรุนแรงก็จะกลับมาและอาจจะรุนแรงมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปดังนั้นเมื่อวานนี้ข่าวการเสียชีวิตการจากไปของสาธุคุณเดสมันตูตูนั้นจึงเป็นข่าวที่คนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในแอฟริกาใต้ที่บอกว่าเราสูญเสียบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เราสูญเสียวีรบุรุษแห่งสันติภาพเราสูญเสียคนที่มีอารมณ์ขันที่จริงใจและเป็นคนต่อสู้เพื่อความถูกต้องภายใต้เสียงหัวเราะและน้ำตาที่ผ่านเข้ามาอย่างน่าประทับใจตลอดท่านดาไลลามะเขียนจดหมายไปถึงลูกสาวของเดสมันตูตูครับบอกว่าการจากไปของท่านเดสมันตูตูนั้นเป็นการสูญเสียของมนุษยชาติท่านเป็นผู้ต่อสู้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ของโลกมนุษย์มีน้อยคนนะครับที่เราจะพูดถึงได้ด้วยความชื่นชมความเคารพนับถืออย่างจริงใจเต็มที่เช่นนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ